วันนี้เรามีเมนูหอมทอดชีสลาวามาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำหอมทอดเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาและออริกาโน่แห้งคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำหอมหัวใหญ่หั่นเป็นวงลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นชุบแป้งประกอบอาหารตราโกกิผสมโซดาที่เตรียมไว้นำหอมหัวใหญ่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสชีสลาวาใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสมอสซาเรลล่าชีสเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดและผงปรุงรสชีสคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนพอเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้จัดหอมทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสชีสลาวาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหอมทอดชีสลาวาทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ